ขอเปิดให้สื่อเห็นกันไปเลยนะคะว่าใครเข้ามาด่าแรงบ้างเพราะว่านักแสดงหนุ่มฟลุ๊กจีระบอกว่าถ้ากล้าเข้ามาคอมเมนต์ก็ต้องกล้ายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นขณะที่ภรรยาสาวค่ะแอปเปิลศรีเสงียนกำลังไลฟ์อยู่บนโซเชียลส่วนตัวชาวเน็ตรายนึงเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงลูกสาวคนเล็กค่ะน้องจูน่าวัยแค่ขวบเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชมว่าในทำนองเหยียดเพศนะคะเป็นคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์แล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่หยาบคายด้วยเป็นเรื่องที่คนเป็นพ่อเป็นแม่รับไม่ได้ค่ะเพราะว่าเด็กวัยเท่านี้ไม่สมควรจะต้องมาเจออะไรแบบนี้นะคะการที่ต่อว่าลูกของเราแบบไม่มีเหตุผลน่ะเรารู้สึกว่ามันเกินไปมันเกินไปเด็กไม่ได้รู้สึกเด็กไม่ได้ผิดอะไรจริงๆมันก็ผมไม่หนักใจคอมเมนต์นี้นะเท่าไหร่นะครับเพราะโตขึ้นผมเชื่อว่าลูกก็ต้องมีคนวิจารณ์อีกมันไม่ใช่ว่าเราเป็นดารานักแสดงนะแล้วลูกเราเป็นลูกดารานักแสดงไม่ใช่คนทั่วไปก็ต้องโดนได้อยู่ดีมาโดนด่าแบบนี้ผมว่าคนก็ต้องดำเนินคดีกันได้อย่างน้อยก็เรื่องหมิ่นประมาทก็ผมเชื่อว่าลูกโตขึ้นก็ต้องโดนอีกอะบอกเลยนะคะว่าขอเอากรณีนี้เป็นตัวอย่างค่ะเพราะว่าเจอคอมเมนต์ไม่สร้างสรรค์เยอะมากเลยหลังจากนี้ค่ะหนุ่มฟลุ๊กเขาก็จะรวบรวมหลักฐานหาตัวชาวเน็ตรายนี้มาลงโทษให้ได้ก็ฝากถึงชาวเน็ตนะคะว่าสื่อโซเชียลเป็นดาบสองคมด้านดีก็มีด้านที่ควรระวังก็มีเหมือนกันดังนั้นค่ะอย่าใช้โซเชียลในทางที่ผิดที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนรำคาญใจนะคะ